ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่บุตรคนวันนี้เราก็มาวิเคราะห์หุ้นโดยใช้การฮอมลิชานะคะซอฟต์แวร์ฮอมลิชาสามารถเล่นหุ้นตามรายใหญ่ได้ถ้าพี่คนไหนสนใจอยากจะทดลองใช้การของฮอมลิชาบ้างสามารถตามวิธีที่ข้างล่างติดต่อแม่เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้คือวันที่4เดือน7นะคะวันศุกร์นะคะวันเสาร์อาทิตย์ตลาดไม่เปิดนะคะไหนพี่ๆทุกคนถ้ามีเวลาสามารถเข้ามาเรียนวิธีบ้างนะคะวันนี้นะคะก็จะเอากราฟอยู่ที่วิลลี่ชาร์ตมาติดตามตูนอีกทีนึงก็คืออาทิตย์หน้าตลาดมีโอกาสลงต่อหรือว่ามีโอกาสขึ้นนะคะแล้ววันนี้นะคะแม่จะเอาฟังก์ชันชื่อทางแบล็คโฮลนะคะเอามาติดตามตูนแนวรับนิดนึงนะคะแล้วที่ข้างล่างก็จะเป็นฟังก์ชัน DE ลงตัวที่วิลลี่ชาร์ตนะคะคือ DE เป็นเงินทุนไหลเข้าหรือว่าเงินทุนไหลออกนะคะแล้วเนื้อหาที่2นะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่สำหรับวันนี้ที่แปะค่อนข้างสำคัญก็คือวิธีที่ติดตามรายใหญ่เล่นหุ้นเพราะว่ามีสมาชิกให้แม่สอนก็คือ MCD 8รายละเอียดและในวันนี้นะคะแม่จะสอน MCD 8รายละเอียดให้พี่ๆทุกคนสมาชิกทุกคนเลยนะคะเลยถ้าพี่คนไหนยังไม่รู้ MCD ติดตามรายใหญ่ยังไงนะคะก็ต้องตั้งใจฟังนะคะแล้วเนื้อหาที่3นะคะก็คือเอาหุ้นของพี่ๆทุกคนที่ส่งในห้องไลน์นะคะเอามาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งหุ้นของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วต้องถือต่อหรือว่าต้องขายนะคะอันนี้เป็นกราฟที่วิลลี่นะคะกราฟใน PC นะคะสามารถดูได้ Daily Weekly Monthly นะคะแล้วตอนนี้เรามาเปิดดูนะคะวันนี้คือปิดที่ตลาดปิดที่นะคะ 1350.5 นะคะอาทิตย์นี้เนาะเขาปิดเป็นแท่งสีแดงถ้าปิดเป็นแท่งสีแดงก็หมายความว่าอาทิตย์นี้คือราคาลงนะคะแล้วแนวรับนะคะที่ใช้ทำแบ็คโฮลวงสีขาวนี้นะคะวงสีขาวเรียกว่าจุดเปลี่ยนถ้าสมมติว่าราคาสามารถทะลุเพิ่มวงสีขาวก็คือเส้นสีขาวเส้นนี้ได้หมายความว่าเขาจะมีโอกาสอยากจะเปลี่ยนแบนที่ทางขาขึ้นก็คือฟังก์ชันนี้คือวิเคราะห์จากเวลานะคะวิเคราะห์จากเวลาถ้าเวลาที่สำคัญเขาก็จะขึ้นมาวงสีขาวเลยที่นี่เขาขึ้นมาครั้งหนึ่งก็หมายความว่าที่นี่เป็นเวลาที่สำคัญนะคะแล้วปัจจุบันนี้ท่านเทียงคืออยู่บนวงสีขาวก็หมายความว่ายังมีโอกาสอยู่เลยอาทิตย์หน้านะคะถ้าไม่ลงผ่านแนวรับนี้ก็ถือว่ายังปลอดภัยอยู่แต่ถ้าลงผ่านแล้วเราก็ต้องระวังเขาจะเลือกที่ทางใหม่นะคะเลยสมาชิกทุกคนนะคะสามารถติดตามอินแบกที่วิลลี่ชาร์ตลงดูเส้นข้างบนกับเส้นข้างล่างของวงสีขาวคือประมาณอยู่ที่เท่าไหร่เส้นข้างบนนะคะที่แม่ดูไว้คือ1322แล้วเส้นข้างล่างนะคะสมาชิกทุกคนสามารถเปิดมาดูเองได้นะคะเอาเมาส์วางที่วงข้างล่างก็จะมีตัวแรกเครื่องตรงนี้ให้เราได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องระวังนะคะก็คือ DE อยู่ที่วิลลี่ชาร์ตจากแท่งสีแดงเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวนะคะถ้าแท่งเขียวนะคะคือเงินทุนไหลออกแท่งสีแดงคือเงินทุนไหลเข้าเลยอาทิตย์นี้นะคะเปลี่ยนเป็นเงินทุนไหลออกแล้วนะคะเราสามารถย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้นะคะที่วิลลี่ชาร์ตนะคะถ้าเขาเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวอย่างน้อยเขาก็ย่อซะ 2-3 อาทีนะคะนั่นนี่เขาก็เป็นแท่งสีเขียวซะ 2-3 อาทีเลยพี่ๆทุกคนก็ต้องระวังที่ตรงนี้ตลาดมีโอกาสย่ออยู่ที่วิลลี่ชาร์ตนะคะอันนี้คือที่ตลาดคืออยู่ที่วิลลี่แล้วกลับมาดูที่เดลี่อีกนิดนึงนะคะเลยถ้าพี่คนไหนถ้าสนใจอยากจะทดลองใช้กราฟของฮอมมอรี่ชาร์ตบ้างนะคะก็สามารถสแกน QR โค้ดนี้ติดต่อแม่เข้ามาได้เลยนะคะโอเคอันนี้นะคะเปิดมาดูที่วิลลี่เดลี่อีกทีนึงแล้วเราค่อยมาเรียนวิธีที่ติดตามรายละเอียดเล่นหุ้นนะคะที่แม่ดูอยู่ใน PC นะคะในคอมนะคะแล้วตอนนี้เราเปิดเข้าที่ Daily Chart นะคะ Daily Chart เมื่อ 2-3 วันก่อนที่วิเคราะห์ที่ Daily นะคะก็คือใช้ Dynamic Chip มาดูก็คือจากสีแดงก็คือ Overbought นะคะถ้าเครื่อง Overbought ก็คือเตือนเราที่นี่มีความเสี่ยงระยะสั้นๆอยากจะย่อตัวแล้วหลังจากนั้นเขาก็ย่อตัวละมา4วันนะคะแล้วถ้าที่นี่ Daily Chart เงินทุนก็เริ่มออกมาปังๆนะคะเลยอาทิตย์หน้าพี่ๆทุกคนถ้าเล่นหุ้นนะคะก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือที่เรา
วิเคราะห์อินแบกแล้วเราสามารถรู้คืออาทิตย์หน้าหุ้นของเราไปยังไงบ้างนะคะเพราะว่าถ้าอินแบกขึ้นตลาดขึ้นหุ้นส่วนมากก็จะมีโอกาสขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าถ้าตลาดลงนะคะหุ้นส่วนมากก็จะมีโอกาสลงตามเลยที่สำคัญนะคะถ้าเราอยากจะรู้คือหุ้นของเราไปยังไงบ้างต้องมาวิเคราะห์ตลาดก่อนนะคะถ้าเราพอรู้ตลาดขึ้นลงยังไงนะคะก็จะรู้คือหุ้นของเราช่วงระยะเวลานี้เล่นง่ายหรือว่าเล่นยากหรือว่าก็คือเป็นยังไงบ้างละนะคะอันนี้คือที่เดลี่นะคะเงินทุนก็เริ่มออกมานิดนึงนะคะแล้วแนวรับคือต่อรองอยู่ที่ไหนกดที่ CD นะคะกดเข้ามาที่ CD เขาก็จะขึ้นมาในภาพนี้นะคะระยะสั้นๆเขาก็จะขึ้นมา2แท่งแท่งสีน้ำเงินถ้ายิ่งยาวก็จะหมายคงว่าเขาจะเป็นแนวต้านหรือว่าแนวรับที่ยิ่งสำคัญนะคะแล้วแนวต้านนะคะ CD ก็จะอยู่ที่1374นะคะของอาทิตย์หน้าคือแนวต้านอยู่ที่นี่แล้วแนวรับนะคะเส้นนี้นะคะพยายามมาดูแท่งสีน้ำเงินที่ยาวๆก่อนเนาะนะวางตรงนี้นะคะวางที่แท่งสีน้ำเงินนะคะเส้นข้างล่างก็คือประมาณคือ1340 1339แถวๆนี้เป็นแนวรับนะคะที่เมื่อกี้เราดูอยู่คือตลาดปิดที่1350นะคะเลยต้องระวังนะมีโอกาสย่อถึงจุดนี้นะคะเป็นแนวรับอยู่ที่นี่แล้วถ้าแนวรับถัดไปก็จะอยู่ที่นี่1322ที่เมื่อกี้อยู่ที่วิลลี่ชาก็ประมาณ1322นะคะเลยแถวๆนี้ก็จะเป็นแนวรับสำหรับอาทิตย์หน้านะคะก็คืออินเด็กซ์ไทยแนวรับ2แท่งนี้ลองติดตามดูด้วยถ้าสมมติว่าถ้าลงผ่าน2แท่งนี้แล้วนะคะพี่ๆทุกคนก็ต้องระวังเขาจะมีโอกาสไปถึงไหนนะคะถ้าใช้ CD นะที่นี่ถ้าลงผ่านแท่งนี้แล้วแท่งสีน้ำเงินที่ยาวก็จะมาถึงตรงนี้นะคะทำแบบเขาแถวๆนี้นะคะเลยพี่ๆทุกคนต้องติดตามอาทิตย์หน้าสามารถยืนอยู่แนวรับ2แท่งนี้ได้หรือเปล่าถ้าหลุด2แท่งนี้เราก็ต้องระวังเขามีโอกาสมาถึงเส้นที่ข้างล่างนะคะแท่งสีน้ำเงินที่ข้างล่างนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าใช้ CD มาวิเคราะห์อินแดกก็คือไม่ว่าอินแดกหรือว่าหุ้นนะคะตัวแนวต้านแนวรับที่สำคัญก็ต้องพยายามมาหาแท่งสีน้ำเงินที่ยาวๆนะคะเขาถึงจะเป็นแนวต้านหรือว่าแนวรับที่สำคัญนะคะเลยพี่ๆทุกคนนะคะสามารถติดตามแนวรับสองแท่งนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเขาอยากจะครึ่งนะคะและอยากจะรู้คือเขาจะครึ่งได้จริงไหมนะคะต้องให้เขาทะลุครึ่งแนวต้านนี้นะคะแนวด้านนี้คืออยู่ที่1354 55แถวๆนี้นะคะ1375นะคะแถวนี้นะคะอันนี้คือแนวด้านแนวรับสำหรับอาทิตย์หน้าพี่ๆทุกคนสมาชิกทุกคนสามารถติดตามดูได้เลยนะคะแล้วที่ DE เนาะเขาเงินทุนไหลออดนิดนึงแล้วนะคะแท่งเขียวสั้นๆปังๆนะคะมองเห็นไหมที่นี่เลยเราก็ต้องระวังนิดนึงด้วยนะคะเลยช่วงระยะเวลานี้ตลาดก็คือถือว่าไม่ค่อยแข็งแกร่งเพราะว่าเงินทุนเข้าก็ไม่ค่อยมากแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเงินทุนออกแล้วเลยก็คือถ้าครึ่งนี้เดียวเองแล้วย่อเกิดย่อลงมา1อาทิตย์แล้วนะคะโอเคอันนี้คืออินเด็กซ์ไทยก็คือให้ระวังแผงอาทิตย์หน้าต้องระวังนิดนึงต้องติดตามตลาดให้ดีๆนะคะต้องมาติดตามเขาสามารถทะลุครึ่งแนวต้านแท่งนี้ได้ไหมแล้วหรือว่าลงผ่านแนวรับ2แท่งนี้ไหมนะคะถ้าลงผ่านเรายิ่งต้องระวังมากขึ้นนะคะโอเคอันนี้คือที่พูดถึงอินแบกแล้วตอนนี้นะคะเราต้องมาดูอีกทีนึงคือปกติถ้าเราเล่นหุ้นนะคะเราต้องติดตามขายนะคะในตลาดหุ้นเนาะก็คือที่แบ่งออกแบ่งก็จะที่หลักๆ นะคะก็จะมี2แบบก็คือคนที่เล่นหุ้นก็จะประมาณมี2แบบ1ก็คือรายใหญ่2ก็คือรายย่อยนะคะถ้าเราคิดว่าก็คือปกติถ้าเราซื้อขายหุ้นอะเราซื้อหุ้นเราอยากจะติดตามรายใหญ่ซื้อหรือว่าติดตามรายย่อยซื้อนะคะน่าจะคำตอบคนส่วนใหญ่นะคะ 99% นะคะก็รู้เราต้องติดตามรายใหญ่เล่นหุ้นนะคะแต่เรารู้ได้ยังไงคือหุ้นของเราตอนนี้มีรายใหญ่หรือเปล่าหรือว่าหุ้นของเราตอนนี้คือรายใหญ่อยู่ที่ช่วงเก็บของหรือว่าลั่นราคาหรือว่าเขย่าหุ้นหรือว่าปล่อยของเราก็ต้องพยายามมีความสามารถมาดูเป็นก็คือปัจจุบันนี้หุ้นของเราคือใครเล่นอยู่นะคะหรือว่าหุ้นของเราตอนนี้ตกลงคือรายใหญ่ทำอะไรอยู่นะคะถ้าพี่คนไหนได้ติดตามรายการของแมนมานานแล้วนะคะก็จะรู้คือซอฟต์แวร์ฮอมลิชานะคะสามารถติดตามรายใหญ่เล่นหุ้นได้ก็คือฟังก์ชันนี้เลยนะคะ
ฟังก์ชันนี้ชื่อ Monte Carlo ตากอนนะคะชื่อ MCD นะคะไม่ใช่ MACD นะคะฟังก์ชันนี้คือวิเคราะห์จากvolume นะคะราคาแล้ว space นะคะแล้วเวลาด้วย4ปัจจัยนะคะแล้วคอมมอนลี่รู้ได้ยังไงที่นี่คือรายใหญ่เข้านะคะเพราะว่าถ้าข้อมูลของเราก็มาจากตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะมีโปรแกรมเมอร์คำนวณข้อมูลอีกทีหนึ่งนะคะเลยอันนี้เนาะพี่ๆทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงก็คือเฮ้ยทำไมคอมมอนลี่เขารู้ได้ที่นี่มีรายใหญ่นะคะอันนี้ซอฟต์แวร์คอมมอนลี่ใช้มา22ปีละนะคะเชื่อเธอได้นะคะโอเคแล้วเรามารู้จักอินดี้นี้อีกทีนึงนะคะเพราะว่าน่าจะมีพี่บางคนเพิ่งเข้ามาไม่รู้สีนี้ตกลงคืออะไรนะคะแล้วก็คือฟังก์ชันนี้นะคะโปรแกรมเมอร์เขาก็จะแยกให้เราแล้วนะคะก็คือใครคือรายย่อยนะคะถ้าใครคือรายย่อยเขาก็จะคือสีเหลืองนะคะเลยถ้าเราไม่ต้องไปคำนวณเองแล้วที่นี่นะคะเขาบอกให้เราเลยถ้าสีเหลืองนะคะก็คือรายย่อยหรือว่าก็คือคนที่เขาซื้อขายรายวันก็จะคืออยู่ที่สีเหลืองแล้วท่านรายย่อยพวกนี้นะคะ1ก็คือเขาเข้าเร็วออกเร็ว2ก็คือไม่ว่ากำไรหรือว่าขาดทุนนะคะเขาก็อยู่ในแท่งเหลืองถ้าสมมุติว่าเขาเป็นไม้ไม่ใหญ่นะคะถ้าเขาเป็นไม้ใหญ่นิดนึงนะคะเขาก็อยู่ในแท่งแดงแล้วนะคะและถ้าสีเหลืองนะคะที่นี่คือรายย่อยนะคะเลยถ้าพี่ๆทุกคนลงไปเปิดดูหุ้นของเราส่วนมากคือแท่งเหลืองหรือว่าแท่งอะไรนะคะแท่งเหลืองคือรายย่อยนะคะแล้วถ้าแท่งเขียวคือคนที่ติหุ้นก็คือเราใช้ข้อมูลมาคำนวณละสมมติว่าถ้าหุ้นตัวนึงมีคนที่เยอะแล้วเขาซื้อที่ราคาค่อนข้างสูงแล้วถ้าราคาลงมาแล้วเขาไม่ได้ขายเราก็จะสามารถคำนวณได้ที่นี่มีคนขาดทุนแล้วขาดทุนค่อนข้างเยอะด้วยก็จะอยู่ในแท่งสีเขียวนะคะเลยพี่ๆทุกคนก็สามารถเปิดมาดูได้ละคือตกลงคือหุ้นของเราคือคนติหุ้นหรือว่าก็คือรายย่อยนะคะเปิดกราฟนี้มาดูก็จะรู้ละคือทำไมหุ้นของเราไม่บ่ายน่าจะคือมีแต่รายย่อยหรือว่าน่าจะมีคนติหุ้นเยอะมากนะคะเช่นถ้าหุ้นแบงค์นะคะตอนนี้ทำไมยังไม่ค่อยมานะคะเพราะว่าส่วนมากคือรายย่อยเล่นอยู่หรือว่าก็คือมีคนติหุ้นเยอะเลยถ้าหุ้นอย่างนี้1คือเป็นหุ้นใหญ่2ก็คือถ้ามีแต่รายย่อยซื้อแล้วมีคนติหุ้นเยอะนะคะเขาอยากจะลากขึ้นก็จะยากนะคะก็จะต้องใช้เวลานะคะเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูอีกทีนึงนะคะแล้วถ้าอีกอันนึงนะคะก็คือรายใหญ่นะคะแค่ดูสีเราจำได้สีเราก็จะรู้อันนี้คือใช้ยังไงแล้วเนาะใช้ยังไงแล้วเนาะแล้วถ้าที่นี่นะคะแท่งสีแดงคือรายใหญ่นะคะพี่ทุกคนถ้าจำได้ก็คือคนจีนนะคะเขาชอบสีแดงเลยถ้าเห็นสีแดงนะคะถ้าอยู่ในซอฟต์แวร์คอมมอนลี่ก็คือเรื่องที่ดีนะคะเลยถ้าสีแดงยิ่งเยอะๆนะคะจะยิ่งดีนะคะแล้วถ้าที่นี่นะคะสีแดงคือรายใหญ่นะคะก็คำนวณจากวอลุ่มเวลาสเปซแล้วเวลาด้วยนะคะเลยถ้าแท่งสีแดงที่นี่นะคะก็คือฟังก์ชันที่นี่นะคะที่สำคัญนะคะเราต้องดูแท่งสีแดงเป็นหลักเพราะว่าอันนี้เราต้องการมาติดตามรายใหญ่เล่นหุ้นถ้าเราอยากจะติดตามรายย่อยเล่นหุ้นก็คือดูสีเหลืองเป็นหลักแต่ถ้าเราอยากจะติดตามรายใหญ่เล่นหุ้นนะคะก็คือต้องดูแท่งสีแดงเป็นหลักนะคะแท่งสีแดงที่นี่ของเรานะคะก็จะมี25 50 75 100เดี๋ยวแม่เปิดให้ดูนะคะแต่ที่นี่นะคะก็ยังมี1เส้นนะคะเส้นนี้ชื่อเส้นสีม่วงนะคะเป็นเส้นสีม่วงนะคะสีม่วงเข้มๆนะคะสีม่วงนี้นะคะชื่อนะคะต้นทุนของรายใหญ่จริงๆแล้วถ้าเราอยากจะเข้าใจง่ายนะคะอินดี้นี้นะคะคือชื่อเส้นนิ้วน้อมของรายใหญ่นะคะถ้ารายใหญ่เยอะนะคะเขานิ้วน้อมก็จะชี้ขึ้นถ้ารายใหญ่น้อยลงเขาทิศทางก็จะชี้ลงเลยเรียกว่าเส้นนิ้วน้อมของรายใหญ่ก็ได้นะคะโอเคแล้วถ้าเราตอนนี้รู้จักสีของ MCD ฟังก์ชันนี้แล้วนะคะเราก็จะรู้คือติดตามรายใหญ่เล่นหุ้นยังไงนะคะแล้วตอนนี้นะคะแม่จะเปิดหุ้นให้ดู1ตัวนะคะตัวนี้คือ AOT น่าจะมีพี่หลายคนที่มีอยู่หุ้นตัวนี้เราลงมาดูนะคะหุ้นตัวนี้ใครเยอะกว่าตัวฟังก์ชันที่ข้างล่างนะคะฟังก์ชันที่ข้างล่างแท่งสีเขียวเยอะกว่าหรือว่าสีเหลืองเยอะกว่าหรือว่าสีแดงเยอะกว่าถ้าจากสายตาที่เรามองเห็นนะคะก็คือสีเหลืองกับสีเขียวค่อนข้างเยอะกว่าสีแดงนะคะเลยก็คือทำไมหุ้นตัวนี้เขาครึ่งช้าหรือว่าครึ่งยากนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขารายย่อยก็คือแท่งเหลืองกับแท่งแดงเยอะกว่า
รายย่อยกับคนถือหุ้นเยอะกว่าเลยถ้าหุ้นอย่างนี้ถ้าเขาอยากจะขึ้นต้องพยายามให้แท่งสีแดงมาเยอะกว่าแท่งเหลืองกับแท่งเขียวก่อนถึงจะมีโอกาสขึ้นได้นะคะเลยถ้ากรณีอย่างนี้ตอนที่เขาเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งขิวอะเรื่องเยอะขนาดนี้นะคะก็คือรายใหญ่น้อยขนาดนี้เราก็ต้องพยายามคือขายตามสัญญาณตอนที่เขาเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีขิวนะคะเราก็ต้องพยายามมาขายตามสัญญาณเช่นแถวๆนี้ก็เหมือนกันนะคะแถวที่นี่ที่เมาส์ที่แม่ชี้ไว้นะคะตอนนี้แม่เปิดเข้าตรงนี้ดีกว่า AOT นะคะนะถ้าดู AOT นะคะเปิดที่ช่องที่3นะก็ล่าในอย่างนี้นะคะลิฟวิ่งสีแดงไหนอยู่ที่นี่นะเปิดมาดูก่อนนะคะนะแถวๆนี้ที่เขาเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงนะคะอันนี้มีครั้งนึงอันนี้ก็มีครั้งนึงนะตรงนี้คือรายย่อยเกลือเทพมีแต่รายย่อยละนะคะเลยถ้าเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งเขียวเราต้องมาขายตามสัญญาณนะคะแล้วครั้งที่นี่เปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งเขียวก็เหมือนกันอันนี้รายย่อยเยอะกว่าเลยก็จะรู้คือหุ้นอย่างนี้ปัจจุบันนี้คือรายย่อยเล่นมากกว่ารายใหญ่เล่นนะคะอันนี้คือที่จะสีมาดูคือหุ้นของเราตอนนี้คือใครเยอะกว่านะคะแล้วเช่นถ้าอันนี้มีอีกตัวนึงที่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะเช่น RBF ทำไมเขาสามารถครึ่งแล้วครึ่งอีกนะคะหรือว่า TQF หรือว่า SFAC หุ้นอย่างนี้ทำไมเขาสามารถครึ่งแล้วครึ่งอีกพี่ๆทุกคนลงมาดูนะคะที่แถวๆนี้นะคะก็คือมีแต่คนติหุ้นเลยราคาไม่ไปแล้วถ้าที่นี่รายย่อยเยอะกว่าเลยเขาก็จะไปช้าแล้วถ้าที่นี่ลายใหญ่เขามากขึ้นแล้วเลยเขาก็จะมีโอกาสลากขึ้นได้เร็วกว่านะคะเร็วขึ้นนะคะเลยถ้าเราอยากจะเล่นสั้นคนที่อยากจะเล่นสั้นยิ่งต้องไปหาหุ้นที่มีลายใหญ่เยอะๆนะคะไม่ต้องคิดว่าก็เกิดหุ้นที่ลายใหญ่เยอะๆเขาขึ้นมาสูงแล้วนะคะเพราะว่าถ้าหุ้นที่มีลายใหญ่เขาขึ้นมาสูงแล้วโอกาสที่เขาขึ้นอีกก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะและก็คือถ้าสองตัวนี้ที่เราเปรียบเทียบถ้าเราตอนนี้เรียนฟังก์ชันนี้มาแล้วเราก็จะรู้เราต้องพยายามมาเลือกฟังก์ชันที่หุ้นตัวที่มีแท่งสีแดงเยอะๆนะคะไม่ใช่เพื่อหุ้นตัวนี้ลงมาต่ำมากแล้วนะคะเรามาเก็บบ้างไหมแล้วพี่ๆทุกคนรู้ได้ยังไงที่นี่คือเป็นราคาต่ำแล้วนะคะเขาน่าจะเคยรีบเอากลับมานิดนึงก็มีโอกาสลงอีกก็เป็นไปได้นะเพราะว่าที่เมื่อวานนะคะก็มีพูดถึงนะเปิดที่นี่นะคะAOT นะที่เมื่อกี้นะคะถ้าเขาณที่นี่เราคิดว่าเขาต่ำแล้วใช่ไหมเขารีบเอากลับมาก็ลงอีกแล้วก็คิดว่าเขาต่ำแล้วรีบเอากลับมาก็ลงอีกนะรีบเอานิดนึงก็ลงอีกนะแล้วที่นี่ก็อยู่ที่ช่วงลิฟวิ่งเขียวรีบเอากลับมาก็ลงอีกแล้วถ้าที่นี่ถ้ารีบเอากลับมาถ้ายังเป็นลิฟวิ่งเขียวก็มีโอกาสลงเพราะว่าอันนี้เรียกว่าแพทเทิร์นที่อยู่ที่ช่วงแนวน้องขาลงนะคะก็คือจุดต่ำกับจุดต่ำแล้วจุดสูงกับจุดสูงคือยกลงนะคะอันนี้คือเรียกว่าแนวน้องขาลงนะคะเลยถ้าเราจับฟังก์ชัน MACD เราก็จะรู้ต้องไปหาหุ้นที่มีรายใหญ่เยอะๆก็คือแท่งสีแดงเยอะๆนะคะแล้วที่นี่นะคะเราลงมาดูคือรายใหญ่เขาล่าราคาเขย่าหุ้นหรือว่าก็คือปล่อยของต้องดูยังไงนะคะเช่นถ้า YGG นะคะหุ้นตัวนี้นะคะมาดูถ้าอยู่ที่นี่นะคะราคาเขาก็ครึ่งก็ครึ่งแต่ที่นี่เขาก็จะครึ่งช้ามากเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีรายใหญ่เลยเลยก็คือถ้าเราใช้ MCD มาคู่กันที่นี่ไม่ต้องเซิร์ฟก็ได้เราแค่เซิร์ฟแถวๆที่เขารายใหญ่มาตรงนี้ต้องแถวๆนี้เราก็จะกำไรได้เยอะกว่าแล้วก็คือไม่ต้องอดทนรอนะคะเลยถ้าพี่ๆทุกคนไม่อยากอดทนรอนานมากก็ต้องมาหาคนที่มีรายใหญ่เยอะนะคะแล้วฟังก์ชันนี้นะคะอยู่แถวด้านซ้ายนะคะ25 50นะที่นี่50กับ75แล้ว100นะคะก็คือถ้าเห็นแท่งสีแดงต่ำกว่า25หมายความว่าหุ้นตัวนี้ช่วงระยะเวลานี้คือรายใหญ่อยู่ที่ช่วงเก็บหุ้นจะมากกว่าก็คือแถวๆนี้นะคะเราไม่รู้รายใหญ่เขาต่อลงเก็บหุ้นที่ราคาไหนแต่ก็คือถ้าเราเห็นแท่งสีแดงที่ต่ำกว่า25เราก็จะพอรู้ช่วงระยะเวลานี้หุ้นตัวนี้รายใหญ่แค่อยู่ที่ช่วงเก็บหุ้นเท่านั้นในสมาชิกทุกคนนะคะถ้าเราเห็นหุ้นที่มีสัญญาณซื้อแต่ถ้าแท่งสีแดงต่ำกว่า 25% ต้องซื้อน้อยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้คือหุ้นตัวนี้ต่อรองรายใหญ่เขาเก็บหุ้นนานแค่ไหนแล้วเขาใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะสามารถลากขึ้นได้เลยถ้าที่ตอนที่แถวๆนี้นะคะเขาเรารู้เขาเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงมีสัญญาณซื้อ
แต่เราดูที่ข้างล่าง MCD เขามีลายใหญ่ต่ำกว่า25ถ้าเราอยากจะเก็บตามลายใหญ่นะคะเราต้องซื้อสมัยส่งไม้ซื้อน้อยๆมาติดตามไว้ก่อนนะคะแล้วเมื่อไหร่ถ้าเราเห็น MCD 25มาก25ขึ้นไปถึง50แถวๆนี้นะคะหมายความว่าลายใหญ่มีโอกาสล่าราคาก็คือต้องพยายามถึง 50% แถวๆนี้ถึงจะรู้หุ้นตัวนี้มีโอกาสอยากจะล่าราคานะคะแล้ว50ถึง75หมายความว่าหุ้นตัวนี้คือส่วนมากคือรายใหญ่ควบคุมราคาอยู่ก็คือหุ้นตัวนี้ส่วนมากคือรายใหญ่เล่นอยู่นะคะก็คือส่วนมากคือหุ้นอยู่ในมือของรายใหญ่นะคะเลยถ้าเห็น50ถึง75ช่วงระยะเวลานี้คือเป็นหุ้นที่รายใหญ่ค่อนข้างเยอะควบคุมราคาอยู่นะคะแล้วถ้า75ถึง100นะคะเราก็ต้องรู้ไม่ได้หมายความว่าแท่งสีแดงยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะเราต้องมาดูถ้าแท่งสีแดงใกล้ถึง100ละเราก็ต้องระวังนิดนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ขายนะเราต้องรู้ก็คือถ้าเขาแท่งแดงเยอะเกินไปแล้วอะไรเยอะเกินไปแล้วเขาก็มีโอกาสเกิดโอเวอร์บอทนะคะเลยก็คือถ้าเราเห็นแท่งแดงมากกว่า75ใกล้ถึง100ละเราก็ต้องระวังนิดนึงแต่อันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเส้นสีม่วงที่เมื่อกี้ดูเส้นสีม่วงนะคะเส้นสีม่วงก็ยังอยู่ในแท่งแดงก็ไม่เป็นไรก็คือแม้แต่ว่าแท่งสีแดงสูงกว่า75ถึง100ละแต่เส้นม่วงยังอยู่ในแท่งแดงก็คือไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเส้นสีม่วงออกจากแท่งแดงเราก็ต้องระวังเช่นถ้า aspect นะคะที่นี่ถ้าสมมติว่าแถวๆนี้นะคะอยู่ที่นี่เส้นม่วงนะแท่งสีแดงสูงมากแต่เส้นม่วงอยู่ในแท่งแดงไม่ต้องกลัวไม่ต้องรู้สึกกลัวแต่ถ้าเส้นสีม่วงออกจากแท่งแดงแล้วนะคะแถวๆนี้แท่งแดงก็เยอะแล้วเส้นม่วงก็ออกจากแท่งแดงเราต้องระวังต่อลงที่นี่รายใหญ่เขาอยากจะปล่อยของหรือว่าอยากจะขยับหุ้นอันนี้ยังไม่รู้เลยก็คือถ้าเส้นสีม่วงออกจากแท่งแดงหมายความว่าช่วงระยะเวลานี้คือรายใหญ่อยู่ที่ช่วงขยับหุ้นกับช่วงปล่อยของก็คือไม่ว่าอันไหนก็คืออยู่ที่ช่วงไม่ดีเลยก็คือกรณีอย่างนี้ไม่ต้องรีบมาซื้อหุ้นก่อนนะคะแล้วเมื่อไหร่ถ้าเห็นเส้นสีม่วงเข้าในแท่งแดงชัดๆแล้วนะคะแล้วที่ข้างบนก็มีสัญญาณซื้อแล้วก็จะรู้หุ้นตัวนี้รายใหญ่เริ่มจะถ้าเส้นม่วงเข้าในแท่งแดงหมายความว่ารายใหญ่อยู่ที่ช่วงเก็บของหรือว่าล่าราคาไม่ว่าเก็บของหรือว่าล่าราคาก็เป็นช่วงที่ดีแต่ถ้าเส้นม่วงออกจากแท่งแดงคืออยู่ที่ช่วงขยับหุ้นกับปล่อยของนะคะเลยท่านนะที่นี้เส้นม่วงก็เข้ามาอีกแล้วนะแล้วที่นี่ก็มีสัญญาณซื้ออีกทะลุครึ่งแนวต้านด้วยนะคะเลยก็คือที่นี่ก็คือรู้หุ้นตัวนี้รายใหญ่อยากจะลากครึ่งอีกครั้งนึงนะคะแล้วถ้าที่แถวๆนี้เส้นม่วงถ้าอยู่ในแท่งแดงถ้ามีสัญญาณซื้อเราก็สามารถมาซื้อได้นะเช่นแถวนี้เส้นสีม่วงถ้ากลับมาในแท่งแดงแล้วอันนี้ถ้ามีสัญญาณซื้อเราก็สามารถมาตามได้เลยถ้าแท่งแดงเยอะก็ต้องระวังนิดนึงแต่ก็คือเราต้องดูเส้นม่วงเส้นม่วงตกลงคืออยู่ในแท่งแดงหรือว่าอยู่นอกแท่งแดงนะคะเลยเราก็จะรู้คือตกลงหุ้นของเราตอนนี้คือรายใหญ่ล่าราคาหรือว่าขยับหุ้นหรือว่าปล่อยของตัวฟังก์ชันนี้ก็จะอย่างตัว MCD ก็จะพอรู้คือหุ้นของเราทำอะไรอยู่ละเช่นถ้าหุ้นตัวนี้นะคะก็คือหนารายใหญ่เยอะขนาดนี้นะคะแท่งสีแดงเยอะขนาดนี้เส้นม่วงก็ยังอยู่ในแท่งแดงแล้วที่ตรงนี้น้อยเป็นลิฟวิ่งสีแดงก็หมายความว่าหุ้นอย่างนี้ที่เขาอยู่ที่ช่วงล่าราคานะคะแล้วถ้าอย่างเช่นถ้าตัวไหนนะคะลงมาดูตัว PTT PTT นะคะถ้ากรณีหุ้นอย่างนี้เนาะเขาแท่งสีแดงจริงๆแล้วคือหุ้นตัวนี้หุ้นพวก PTT นะคะ PTT EP GC นะคะรายใหญ่ของเขาก็ค่อนข้างเยอะแต่เขาก็ลากครึ่งไม่ค่อยได้ทำไมยังลากครึ่งไม่ค่อยได้เพราะว่าก็ยังมีคนติดหุ้นนะคะแล้วอีกทีนึงรายย่อยก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแล้วมาดูนะคะที่นี่เขาเส้นสีม่วงก็เริ่มออกจากแท่งแดงแล้วก็คือประมาณอยู่ที่ 50% แท่งสีแดงประมาณอยู่ที่ 50% เลยยังไม่ถึงที่จุดที่อยากจะล่าราคาที่แปลค่อนข้างเยอะนะคะมาดูก่อนหน้านี้ที่เขาล่าราคาอ่ะนะแถวๆนี้ลองดูเขาถ้าล่าครึ่งได้เนาะแถวๆนี้เนาะเขาแท่งสีแดงก็คือค่อนข้างเยอะประมาณถึง 75%แล้วที่นี่แค่ 50% ขึ้นไปนี่เองนะคะเลยถ้าเราอยากจะลากครึ่งนะคะก็ต้องมีรายใหญ่ถึงประมาณแถวๆ 75% ขึ้นไปนะคะแล้วถ้าที่นี่นะคะเส้นม่วงก็ออกจากแท่งแดงแล้ว
เลยก็หมายความว่าเขาอยากจะขยับหุ้นหรือว่าอยากจะปล่อยของต้องติดตามให้ดีๆนะคะถ้ายังอยู่ที่ช่วงลีฟวิ่งสีแดงส่วนมากคืออยู่ที่ช่วงขยับหุ้นจะมากกว่านะคะอันนี้คือที่ตัว MCD แล้วลงมาดูนะคะเช่นถ้าหุ้นที่นะปั้นปูลงมาดูอันนี้ก็ทำไมเขาไม่ไปนะคะนะที่นี่คนดีหุ้นยังค่อนข้างเยอะนะคะคนดีหุ้นค่อนข้างเยอะแล้วที่นี่แท่งสีแดงอยู่ที่นี่ยังตีอยู่นะคะแต่เริ่มจากแถวๆนี้เส้นสีม่วงออกจากแท่งแดงนะคะแล้วรายใหญ่น้อยลงเลยก็คือถ้าเริ่มอยู่แถวๆนี้เราก็ต้องระวังละนะคะสมมติว่าถ้าเราตามเซิร์ชที่แถวๆนี้นะคะถ้าตามเซิร์ชที่แถวๆนี้แล้วเมื่อไหร่ถ้าเราเห็นเส้นนะเปลี่ยนเป็นลีดิ้งสีเขียวแล้วเส้นสีม่วงก็ออกจากแท่งแดงแล้วแท่งสีแดงก็น้อยลงเราก็ต้องระวังเพราะอย่างนี้ถ้าเขาอยากจะกลับขึ้นอีกครั้งนึงก็ต้องใช้เวลานิดนึงหรือว่าก็คือค่อนข้างยากละนะคะเลยถ้าเปลี่ยนเป็นลีดิ้งสีเขียวแล้วที่ข้างล่างรายใหญ่น้อยลงขนาดนี้คนดีหุ้นก็เยอะขึ้นก็ต้องพยายามคือขายตามแท่งสีเหลืองดีกว่าแล้วขายตามแล้วเราสามารถเอาเงินของเราไปเล่นตัวอื่นได้นะคะอันนี้คือที่ตัวที่ตัวนี้นะคะแล้วตัวถัดไปที่แม่อยากจะเอาหุ้นของพี่ๆทุกคนเข้ามาดูอีกทีนึงคือหุ้นของเราที่พี่ๆทุกคนเล่นน่ะคือรายใหญ่เยอะไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นถ้า IRPC นะคะเนี่ย IRPC ถ้าเราดูแล้วรายใหญ่เยอะไหมก็เยอะอยู่นะคะแต่ไม่ได้เยอะมากนะคะก็คือเขากับแท่งสีเหลืองก็จะพอๆกันนะคะรายย่อยกับรายใหญ่ก็จะพอๆกันเลยหุ้นแล้วก็คือพอมีคนติหุ้นอยู่นะคะเลยหุ้นอย่างนี้ถ้าเขาอยากจะลากเครื่องก็ยังไม่ค่อยได้นะคะแล้วถ้าหุ้นตัวนี้นะคะตามปัจจุบันนี้มาดูเนาะเส้นสีม่วงคืออยู่ในแท่งแดงนะคะเลยก็ยังอยู่ที่ช่วงค่อนข้างปลอดภัยนะคะแล้วถ้าหุ้นที่เขาเป็นลีบิ้งเขียวลีบิ้งเขียวหมายความว่าทิศทางคือขาลงอยู่นะคะเลยไม่ว่าถ้าที่ข้างล่างมีรายใหญ่ยังไงนะคะถ้าเขาเป็นลีบิ้งเขียวก็พยายามไม่เล่นอยู่นะคะเล่นช่วงที่เขาเป็นลีบิ้งสีแดงเช่นที่นี่เขาเปลี่ยนเป็นลีบิ้งสีแดงที่นี่รายใหญ่น้อยเราก็ต้องเซิร์ฟน้อยนะคะแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นลีบิ้งเขียวเส้นสีม่วงออกจากแท่งแดงรายย่อยเยอะขึ้นถ้ากรณีอย่างนี้ก็ต้องขายตามลีบิ้งเขียวนะคะแล้วที่นี่นะคะเป็นลิฟวิ่งสีเขียวก็พยายามไม่เล่นนะคะเล่นช่วงที่ลิฟวิ่งสีแดงก็โอเคละนะคะแล้วถ้าตัวถัดไปเนาะตัวถัดไปก็จะเป็น BIM นะคะBIM หุ้นตัวนี้นะคะเขาคนติหุ้นก็มีอยู่มาตลอดนะคะนะแท่งเขียวก็มีอยู่ตลอดแล้วที่นี่นะคะแท่งสีเหลืองก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเขาก็จะไม่เหมือนก่อนหน้านี้นะคะถ้าหุ้นที่มีรายใหญ่เนาะเขาช่วงที่ขึ้นเร็วๆนะคะรายใหญ่ก็จะอยู่ที่ช่วงควบคุมราคาแล้วถ้าที่นี่นะคะรายใหญ่ก็คือยังประมาณถึง50นะคะยังไม่ถึง50เลยก็คืออยากจะลากเครื่องก็ยังค่อนข้างยากต้องพยายามให้เขาถึง 75% แถวนี้ก็คืออยู่ที่ช่วงรายใหญ่ควบคุมราคานะคะแล้วถ้าที่นี่หุ้นตัวนี้ BAM นะคะBAM ถ้าเราขยายนะคะเขาเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งเขียวเริ่มจากเมื่อวันละนะที่นี่กลับมานะคะนะตรงนี้จากลิฟวิ่งสีแดงเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งเขียวจากลิฟวิ่งสีแดงเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งเขียวก็คือสัญญาณขายนะคะเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงตรงนี้คือสัญญาณซื้อเลยถ้าเปลี่ยนเขียวแล้วเราก็ต้องขายตามเมื่อไหร่ถ้าเขาเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงกลับมาเราค่อยซื้อกลับมาก็ได้นะคะที่นี่เงินทุนก็ไหลออกเส้นม่วงก็ออกจากแท่งแดงเลยพี่ๆทุกคนก็ต้องระวังนิดนึงถ้ามีสัญญาณขายก็ต้องขายตามสัญญาณเดี๋ยวถ้าเขาตีเครื่องกลับมาเราค่อยซื้อกลับมาก็ได้นะคะนะที่นี่นะคะพี่ๆทุกคนลงมาดูราคาเครื่องแล้วอันนี้เงินทุนเครื่องไหมเงินทุนไม่ได้ทำนิวไฮก็คือที่นี่ราคาทำนิวไฮแล้วแต่ก็คือเงินทุนไม่ได้ทำนิวไฮก็คือหุ้นตัวนี้อยากจะครึ่งนะคะเขาครึ่งแล้วแต่เขาเงินไม่ได้เข้ามานะคะเลยเราก็ต้องระวังที่นี่เขาก็คือเกิด bearish divergence นะคะก็คือ divergence เลยต้องระวังเขามีโอกาสจะจัดลงนะคะเลยถ้าคนที่มีสัญญาณขายต้องพยายามขายตามสัญญาณเดี๋ยวก็คือเขามีสัญญาณให้เราซื้อกลับมาเราค่อยซื้อกลับมาก็ได้นะคะแล้วตัวเวิร์กนะคะลองดูนะที่นี่เขาใครเยอะกว่าถ้าปัจจุบันนี้นะคะก็คือคนรายย่อยแท่งสีเหลืองเยอะกว่านะคะ
แล้วถ้าหุ้นตัวนี้ถ้าซื้อที่นี่ซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ต้องซื้อหน่อยซื้อแล้วเปลี่ยนเป็นเหลืองเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งเขียวที่นี่ต้องขายนะคะแล้วหุ้นตัวนี้นะคะถ้าเราเปรียบเทียบกับแท่งเหลืองกับแท่งเขียวนะคะก็คือแท่งเหลืองมากกว่านะคะเลยเขาก็จะไปช้านิดหนึ่งแล้วที่นี่ก็เปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งเขียวละถ้าเป็นลิฟวิ่งเขียวนะคะพยายามไม่เล่นก่อนเมื่อไหร่ถ้าเขาเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงกลับมาเราค่อยมาซื้อก็ได้นะคะโอเคแล้ว PSL นะคะหุ้นตัวนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเขาเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงที่นี่ที่นี่มีรายใหญ่เยอะนิดนึงสามารถเคยตามเยอะนิดนึงเยอะกว่าเวอร์ที่เมื่อกี้ที่เราดูอยู่เพราะว่าเขารายใหญ่คือเยอะนิดนึงแต่ไม่ว่ายังไงถ้าเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งเขียวที่นี่นะคะอันนี้เริ่มจากตรงแถวๆนี้นะเส้นม่วงก็ออกจากแท่งแดงละถ้าเส้นม่วงออกจากแท่งแดงเขาก็อยากจะบอกว่าก็คือที่นี่เขาอยากจะเคยขยับหุ้นหรือว่าอยากจะปล่อยของนะคะเลยเริ่มจากแถวๆนี้นะเส้นม่วงออกมาคือแท่งนี้เนาะเริ่มจากแท่งนี้เราก็จะรู้คือหุ้นตัวนี้รายใหญ่เริ่มจากขยับหุ้นหรือว่าปล่อยของเลยเราก็ต้องระวังนะคะแล้วเส้นม่วงก็ที่นี่ก็ยังออกมาเลยถ้าเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งเขียวเราก็ต้องขายตามลิฟวิ่งนะคะนะที่วันนี้ก็เปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งเขียวละถ้าเปลี่ยนแล้ววันนี้เราก็ต้องขายตามนะคะขายแล้วเดี๋ยวขาตีครึ่งละเราค่อยเซิร์ฟกลับมาก็ได้นะคะอันนี้คือที่ตัวนี้นะคะแล้วถ้าตัวถัดไปก็จะเป็นตัวคองนะคะตัวคองนะคะที่นี่หุ้นตัวนี้นะคะรายใหญ่ก็จะค่อนข้างเยอะเลยถ้าหุ้นที่อยากจะคือเครื่องใต้ต่อเนื่องอ่ะต้องพยายามคือมีรายใหญ่แปะค่อนข้างเยอะนะคะต้อง50-75ครึ่งไปเลยนะคะช่วงระยะเวลานี้เลยถ้าเริ่มที่เขาเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงแถวๆนี้มีรายใหญ่แต่เขาน้อยเราก็ซื้อน้อยๆไว้ก่อนแล้วเมื่อไหร่ถ้ารายใหญ่มากขึ้นเราค่อยมาซื้อพึ่งที่แถวๆนี้ก็ได้นะคะแล้วซื้อพึ่งคือซื้อพึ่งยังไงเช่นถ้าที่นี้แท่งเขียวใกล้ๆลิฟวิ่งแดงเงินทวนไหลเข้าแล้วเส้นม่วงเข้าในแท่งแดงรายใหญ่ก็เยอะขึ้นกรณีแถวๆนี้เราสามารถมาซื้อพึ่งได้นะคะณที่นี่สามารถซื้อพึ่งได้ไหมแท่งเขียวใกล้ๆลิฟวิ่งแดงจุดซื้อนะคะแต่เงินทวนไหลออกเส้นม่วงเข้าในแท่งแดงละช่องที่2ไม่ดีแล้วติแนวด้านที่นี่เลยถ้าซื้อพึ่งก็ต้องติดตามดูอีกนิดนึงนะคะให้เขาเงินทวนไหลเข้าอีกนิดนึงก่อนเราค่อยมาตัดสินใจดูก็ได้นะคะเลยวิเคราะห์หุ้นนะคะต้องประกอบวิเคราะห์นิดนึงเช่นถ้าแถวๆนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงแต่เราสามารถหลีเลี่ยมได้หลีเลี่ยมยังไงก็คือที่นี่เปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งแดงแต่เขาที่นี่ไม่มีรายใหญ่เลยก็คือถ้าเซิร์ฟต้องเซิร์ฟน้อยมากนะคะแล้วถ้าที่นี่เปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงแต่เขามีรายใหญ่เลยก็คือจุดที่เขาเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงจุดนี้เราต้องเซิร์ฟน้อยกว่าจุดนี้สามารถเซิร์ฟเยอะกว่านิดนึงนะคะหรือว่ากรณีอย่างนี้เราสามารถหลีเลี่ยมก่อนก็ได้นะคะแล้วถ้า TRUBB นะคะที่นี่กรณีอย่างนี้เราต้องทำยังไงนะคะเขาแท่งสีแดงจากตรงนี้แล้วลดลงมาตอนนี้เกือบไม่มีนะคะถ้ากรณีหุ้นอย่างนี้นะคะมาดูนะคะเส้นม่วงตอนนี้คือออกจากแท่งแดงแล้วนะคะเลยหมายความว่าหุ้นตัวนี้อยากจะขยับหุ้นหรือว่าอยากจะปล่อยของนะคะแล้วที่นี่ก็คือเขาก็คือทะลุครึ่งแนวต้านพวกนี้ยังไม่ได้ไม่สามารถทำนิวไฮก็คือแรงเซิร์ฟไม่พอก็คือถ้าเราดู MCD กับราคาด้วยนะคะก็คือที่นี่เป็นนิวไฮนะนิวไฮแล้วอันนี้นะเขาก็เป็นนิวไฮแต่ที่นี่ระยะใหญ่เขาน้อยกว่าก่อนหน้านี้เลยถ้าเขาอยากจะทะลุครึ่งก็จะค่อนข้างยากนิดนึงเลยถ้าหุ้นตัวนี้อยากจะทะลุครึ่งนิวไฮตรงนี้ต้องมีรายใหญ่พยายามมากกว่าก่อนหน้านี้เขาถึงจะมีโอกาสทะลุครึ่งได้เลยถ้าที่นี่เนาะถ้าเขามีสัญญาณซื้อได้ไหมซื้อได้นะคะถ้าซื้อแล้วเราก็พยายามคือถือตามสัญญาณเมื่อไรเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งเขียวเราค่อยมาขายก็ได้ละแล้วอีกทีนึงก็คือถ้าเราก็คือรู้ทำไมหุ้นตัวนี้เขาไปไม่ได้นะคะก็คือถ้าเราซื้อแล้วแล้วเขาไม่ครึ่งเราต้องรู้เขาทำไมไม่ครึ่งนะคะนะไม่ครึ่งเพราะว่าเขาเงินเข้ายังไม่พอและติยังติแนวด้านที่นี่ยังทะลุครึ่งไม่ได้นะคะเลยถ้าเรารู้เราก็จะไม่รู้สึกตกใจนะคะแล้ว PRM นะคะ PRM นะที่นี่เนาะเขาอยู่ที่นี่เปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงต้องเซิร์ฟน้อยเพราะว่าเขารายใหญ่คือน้อยนะคะแล้วถ้าเมื่อไหร่เราสามารถซื้อพึ่งซื้อพึ่งช่วงที่เขารายใหญ่มากขึ้นก่อนมันแถวๆนี้แถวๆนี้แถวๆนี้ได้นะคะแล้วถ้าซื้อแล้วนะที่นี่
ก็เป็นสัญญาณที่โอเคอยู่นะคะนะตรงนี้เงินทุนไหลเข้านะเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงเงินทุนไหลเข้ามีไหลใหญ่นะคะแต่เขาปังๆนิดนึงนะคะเลยต้องพยายามให้แท่งสีแดงค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะอยากจะหาหุ้นที่ถือได้นานนิดนึงหรือว่าหาหุ้นที่แบบค่อนข้างแข็งแกร่งต้องพยายามให้ MCD มากสิมากกว่า 50% ขึ้นไปก็คือค่อนข้างเยอะเปรียบเทียบกันแท่งสีเหลืองกับแท่งผิวอ่ะค่อนข้างเยอะหุ้นอย่างนี้เราถึงจะค่อนข้างปลอดภัยนะคะแล้ว PYLON นะคะPIL นะที่นี่ถ้ากรณีอย่างนี้เนาะเขาก็คือต้องซื้อน้อยนะหุ้นอย่างนี้เขาก็จะไปช้านิดนึงแต่เริ่มจากตรงนี้เขาไหลใหญ่เยอะขึ้นเขาก็จะเริ่มจะเร็วขึ้นนะคะนะไหลใหญ่เขามากกว่าก่อนหน้านี้ละเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงเงินเข้าไหลใหญ่มากกว่าก่อนหน้านี้แต่ไหลใหญ่ยังต่ำกว่า50เลยก็คือยังไม่สามารถซื้อเยอะนะคะแล้วถ้าที่นี่ถ้าซื้อแล้วเราก็สามารถติดตามค่อยๆซื้อพึ่งค่อยๆซื้อพึ่งถ้ามีไหลใหญ่เยอะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเมื่อไหลแท่งเขียวใกล้ๆลิฟวิ่งสีแดงเราก็สามารถหาจังหวะซื้อพึ่งแต่ต้องมีแท่งสีแดงเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเลยถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็คือถ้าเราซื้อที่นี่เราก็ซื้อตามนะซื้ออันนี้คือสัญญาณซื้อเงินทุนไหลเข้าถ้าไหลใหญ่ยังไม่มาเราก็ซื้อแปะไม่มานะคะแล้วถ้าตัวถามไปก็จะเป็น CKP นะคะ CKP ก็เปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงละถ้าเราเปรียบเทียบตอนนี้เนาะไหลใหญ่เยอะกว่ามั้ยไหลใหญ่แถวๆนี้ก็จะเริ่มเยอะขึ้นละแต่ก็ไม่ได้ถือว่าคือไหลใหญ่เยอะก็คือไหลใหญ่อยู่ที่ช่วงควบคุมราคาเพราะว่าที่นี่นะคะเขาไหลย่อยนะคะกับคนติดหุ้นก็ยังดูแล้วยังค่อนข้างเยอะนะคะและถ้าที่นี่นะคะก็ยังไม่ใช่อยู่ที่ช่วงควบคุมราคา80นะคะแต่ถ้าเรามีอยู่หุ้นอย่างนี้นะคะก็โอเคอยู่นะเพราะว่าเขาเป็นลิฟวิ่งสีแดงเงินทุนไหลเข้าไหลใหญ่เส้นม่วงก็อยู่ในแท่งแดงก็แท่งสีแดงก็มากกว่า 75%ที่เราตอนนี้ต้องทำก็คือเราต้องมาติดตามแท่งสีแดงสามารถต่อเนื่องไหมถ้าแท่งสีแดงเขาลดลงแล้วเหมือนเมื่อกี้ TIUBB ลดลงอย่างนี้เราก็ต้องระวังนะคะแต่ถ้าเขาสามารถยกครึ่งเยอะครึ่งอยู่ตรงนี้เรื่อยๆก็จะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะที่ STA นะคะลงตัวหุ้นที่มีรายใหญ่เยอะๆนะที่นี่ลงตัว STA รายใหญ่เยอะครึ่งหรือว่ารายใหญ่น้อยลงแม้แต่ว่าที่นี่และหุ้นราคาก็ยังไม่ลงเนาะแต่รายใหญ่เขาค่อยๆลดลงละเลยพี่ไปดูคนก็ต้องระวังนิดนึงถ้าอยู่แถวๆนี้ที่เขาลากครึ่งนะเริ่มจากแถวๆนี้เขาลากครึ่งลากแถวๆนี้เขารายใหญ่เยอะมากนะคะเลยต้องพยายามที่เมื่อกี้ที่เราดูอยู่ CKP ใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะรู้เขาจะขึ้นได้ต่อเนื่องไหมต้องมี MCD เข้ามาต่อเนื่องนะคะเลยต้องติดตามดูทุกวันลองดูหุ้นของเรากรณีโอกาสขึ้นหรือว่าโอกาสลงนะคะถ้าที่หุ้นตัวนี้ก็แถวๆนี้ก็ดูดีแต่ที่นี่ต้องระวังนะคะเลยต้องระวังเขาอย่าจะค่อยๆปล่อยของแผนปีนะหุ้นตัวนี้ก็โอเคอยู่นะคะเขาที่ตอนนี้ยังไม่ค่อยไปก็คือลิฟวิ่งค่อนข้างแคบนะคะลิฟวิ่งสีแดงถ้าเล็กๆหมายความว่าพลังงานครึ่งไม่เยอะถ้าเราอยากจะรู้หุ้นของเราคือโอกาสครึ่งพลังงานครึ่งเยอะไหมต้องลิฟวิ่งกว้างนิดนึงลิฟวิ่งใหญ่ๆนะคะที่นี่เขาก็เกิดไดเวอร์เจนซ์เหมือนกันนะที่นี่อันนี้นะคะทำนิวอยากจะทำนิวไฮนะคะแล้วที่นี่ไม่ได้ทำนิวไฮทำนิวโลเลยต้องระวังเขาเกิดแบลิชไดเวอร์เจนซ์นะคะแต่ก็คือยังดีก็คือมีรายใหญ่อยู่เลยก็คือสามารถติดตามถ้าพี่คนไหนที่มีอยู่ก็อย่างนี้นะคะสามารถเถอะตามลิฟวิ่งสีแดงลิฟวิ่งเขียวแล้วเราค่อยมาตัดสินใจก็ได้นะคะแล้วถ้าตอนนี้ถ้าเรามาซื้อก็อย่างนี้นะคะก็จะ MCD ไม่ใช่เอามาหาจุดซื้อกับจุดขายแค่เอามาให้เราช่วยเรารู้ได้ว่าคือหุ้นของเราอะตกลงเราต้องซื้อเยอะหรือว่าซื้อน้อยหรือว่าหุ้นของเราตกลงครึ่งง่ายหรือว่าครึ่งยากแต่ไม่ใช่เอามาหาจุดซื้อจุดขายเป็นหลักนะคะถ้าหาจุดซื้อจุดขายก็ต้องดู PBE ทั้งเขียวใกล้ๆลิฟวิ่งแดงไหมนะคะโอเคแล้วถ้าอีชินะคะอีชินะว่าอย่างนี้นะคะเขายังไงก็เป็นหุ้นที่รายใหญ่เยอะกว่ารายย่อยอะเยอะกว่าคนติดหุ้นเลยเขาก็คือครึ่งแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ครึ่งก็คือยังเป็นหุ้นที่เถอะได้ค่อนข้างสบายใจอะ
ก็จะไม่รู้สึกทําไมหุ้นของเราลงมาเยอะย่อมาเยอะจังหรือว่าก็คือทํากําไรไม่ได้ถ้าหุ้นที่เขามีรายใหญ่เยอะขนาดนี้ส่วนมากก็มีโอกาสให้เราทํากําไรได้แล้วถ้าที่นี่เขาก็คืออยู่ที่ช่วงย่อด่วนเพราะว่าเส้นม่วงออกจากแท่งแดงเงินทุนไหลออกนะคะณที่นี่เงินทุนไหลออกเส้นม่วงออกจากแท่งแดงก็คืออยู่ที่ช่วงขยายหุ้นหรือว่าอยู่ที่ช่วงปล่อยของแล้วปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะซื้อกลับมาต้องเส้นม่วงกลับมาแท่นแดงอย่างนี้แล้วเงินเข้าเราค่อยมาซื้อกลับมานะคะแล้ว FM นะคะนะ FM ที่นี่นะคะแท่งสีแดงก็ยังอยู่เงินทุนก็ยังไหลเข้าเลยก็คือหุ้นอย่างนี้แค่อยู่ที่ช่วงย่อตัวเลยถ้าอยู่ที่ช่วงย่อตัวเราก็สามารถมาติดตามดูนะคะคำแนวรับอยู่ที่นี่จะลงผ่านแนวรับไหมนะคะแนวรับที่นี่นะคะทำแบ็คโฮลเส้นข้างบนเป็นเมื่อก่อนเป็นแนวด้านแต่ที่นี่ราคาอยู่บนเลยกลายเป็นแนวรับนะคะณที่นี่ก็คือเมื่อก่อนเป็นแนวด้านแต่ตอนนี้เขาทะลุครึ่งใบแล้วเลยกลายเป็นแนวรับนะคะเลยติดตามให้ดีๆเนาะอันนี้คือเป็นแนวรับนะคะโอเคอันนี้คือหุ้นที่พี่ทุกคนที่ถามในห้องนะคะ TSE นะคะลองดู TSE นะเห็นไหมถ้าหุ้นอย่างนี้เขารายใหญ่ค่อนข้างน้อยอะเขาไม่ได้ว่ามากกว่า25แต่เขาไม่ถึง50เลยรายย่อยที่เรามองเห็นรายย่อยมากกว่าเลยเขาก็จะไปช้านะคะทีนี้ก็จะไปช้านิดนึงนะคะเลยถ้าคุณอย่างนี้เราก็ต้องใช้เวลาปัจจุบันนี้เนาะเขาก็ต้องใช้เวลามารอนะคะอันนี้คือที่ตัวนี้นะคะแล้วตัว KCE นะคะแถวๆนี้เนาะเขาก็รายใหญ่เยอะขึ้นมาเรื่อยๆละถ้ารายใหญ่เยอะขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็จะมีโอกาสค่อยๆขึ้นนะคะเลยถ้าเราหาจุดซื้อนะคะก็คือแท่งเขียวใกล้ๆริบบิ้งแดงแล้ววันนะแท่งเขียวลงดูเขาใกล้ๆริบบิ้งแดงไหมแล้วเมื่อไหร่เงินทุนไหลเข้านะอันนี้รายใหญ่ก็ยังมีอยู่เลยคนอย่างนี้ก็สามารถติดตามนะคะเพราะว่าถ้าคนที่มีรายใหญ่เขาก็คือย่อขึ้นแล้วย่อลงมาเดี๋ยวเขาก็ขึ้นอีกถ้าย่อลงมาก็มีโอกาสขึ้นอีกถ้ารายใหญ่ยังอยู่นะคะเลยสามารถติดตามให้ดีๆเนาะอันนี้คือที่หุ้นที่พี่ๆทุกคนที่ถามในห้องไลน์แล้วตอนนี้นะคะเราลงมาดูหุ้นอีกทีนึงนะคะเข้ามาที่นาฬิกาทรายนะคะลงมาหาหุ้นอีกทีนึงลงดูมีหุ้นตัวไหนบ้างยังสามารถติดตามได้ไหมนะคะถ้าสแกนหุ้นนะคะวันนี้สแกนหุ้นใหญ่ก็ได้ละนะสแกนจัดเซ็ต100นะคะเข้ามาที่ Logical Fielder แล้วหา MCD 50นะคะ MCD 50ก็คือหุ้นตัวนี้มากกว่า 50% อยู่ที่ช่วงรายใหญ่ควบคุมราคานะคะอันนี้ MCD 50แล้วกดที่ Footer ตรงนี้แล้วกด Hashtag สแกนจัดสแกนจัดเซ็ต100นะคะแล้วอันนี้คือเซ็น100แล้ว Open นะคะอันนี้คือเซ็น100ดัวแล้วก็กดฟิลเตอร์อันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็น100ลงดูตัวไหนน่าซื้อเช่นถ้า AP นะคะ AP ตัวนี้นะคะเป็นลิฟวิ่งสีแดงแต่ที่นี่เป็นจุดซื้อไหมแท่งขิวใกล้ๆลิฟวิ่งสีแดงถึงจะเป็นจุดซื้อนะคะแล้วที่นี่คือแท่งแดงใกล้ๆลิฟวิ่งสีแดงเลยก็คือยังไม่ใช่จุดซื้อแล้วเงินทุนก็ไหลออกมีรายใหญ่ก็คือมีรายใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าก็คือเราตอนนี้ต้องซื้อต้องที่ข้างบนมีสัญญาณซื้อแล้วเราเห็นคำนี้รายใหญ่เราถึงจะรู้คือพวกอย่างนี้เราต้องมั่นใจต้องกล้าซื้อตามนะคะถ้าที่ PEC หุ้นตัวนี้นะคะตอนนี้รายใหญ่ก็เยอะครึ่งละโอเคนะคะแล้วที่นี่เขาติดทำแบ็คโฮลนิดนึงเงินทุนก็เริ่มไหลเข้าละนะคะเลยพี่ๆทุกคนวิเคราะห์ให้ดีๆติดตามให้ดีๆนะคะแต่จำได้หุ้นตัวนี้ยังผ่านเส้นสีขาวไม่ได้เลยพี่ๆทุกคนถ้ากลัวเขาทะลุครึ่งแนวต้านไม่ได้นะคะก็สามารถลงติดตามดูนิดนึงนะที่นี่เขาอยากจะทะลุไม่ได้ย่อลงมาแล้วก็ใช้เวลาอีกนิดนึงอยากจะทะลุก็ยังไม่ได้ตอนนี้นะคะเลยสามารถติดตามดูนะคะตัวถัดไปก็จะเป็นปิดกิมนะคะปิดกิมตรงนี้นะคะรายใหญ่ก็มีอยู่เนาะเงินทุนก็ไหลเข้าแล้วที่นี่นะคะก็เป็นลิฟวิ่งสีแดงแต่ที่นี่ลิฟวิ่งสีแดงแคบๆนะคะแหลกๆเลยพลังงานเครื่องก็ยังไม่ค่อยเยอะแต่เธอว่าที่ดีก็คือคู่อย่างนี้รายใหญ่เยอะเลยก็คือพี่ทุกคนสามารถพยายามเธอตามลิฟวิ่งสีแดงนะอยู่ที่นี่
เขาก็คือถ้าตรงนี้เนาะย่อลงมาเขาก็ขึ้นอีกย่อลงมานะที่นี้ก็กลับมานิดนึงนะคะแล้วลองดูที่วิลิชาหุ้นอย่างนี้นะคนช่วงระยะเวลานี้วิลิชาส่วนมากก็กลายเป็นลิปปิ้งสีแดงแล้วเลยพี่ๆทุกคนนะคะก็สามารถลงติดตามให้ดีๆถ้าวิลลี่นะคะเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงแล้วแม้แต่ว่าเตลลี่เขาย่อลงมาบ้างนะคะเขาโอกาสที่กลับมาก็ค่อนข้างสูงเลยก็คือติดตามBBE ให้ดีๆนะคะนะหุ้นตัวนี้ BPP นะที่นี่นะคะเส้นม่วงออกจากแท่งแดงแล้วเป็นลิฟวิ่งเขียวเลยถ้าหุ้นอย่างนี้นะแท่งสีแดงแม้แต่ว่ามากกว่า50แต่เขาเส้นม่วงออกจากแท่งแดงแล้วก็เป็นลิฟวิ่งเขียวด้วยเลยหุ้นอย่างนี้มีรายใหญ่แต่ก็คือเขาน่าจะอยู่ที่ช่วงขยับหุ้นหรือว่าอยู่ที่ช่วงปล่อยของไม่ใช่จุดที่จังหวะที่เราต้องการนะคะแล้วตัวนี้ CBG นะ CBG เริ่มจากตรงนี้ทะลุครึ่งแนวต้านแล้วเงินทุนไหลเข้ารายใหญ่ก็เยอะขึ้นนะคะเลยที่นี้เส้นม่วงคืออยู่ในแท่งแดงเลยมีโอกาสคืออยู่ที่ช่วงรายใหญ่คืออยู่ที่ช่วงควบคุมราคาอยู่นะคะเลยก็โอเคอยู่นะคะนะ CKP เมื่อกี้พูดถึงร้านนะคะแล้วคำ7นะคนอย่างนี้เขาก็ลิฟวิ่งสีรายใหญ่เยอะขึ้นมาเรื่อยๆสูงมากคือรายใหญ่เลยเขาก็จะครึ่งแล้วย่อลงมานิดนึงครึ่งอีกย่อลงมานิดนึงก็ครึ่งอีกเลยถ้าคนที่มีรายใหญ่เยอะๆถึงจะมีโอกาสครึ่งแล้วครึ่งอีกได้นะคะแล้วดูที่วิลลี่ชาร์ทของคนอย่างนี้เขาก็เป็นลิฟวิ่งสีแดงมานานละนะคะที่นี่CPF นะคะถ้าหุ้นที่ลิฟวิ่งสีแดงเล็กๆลิฟวิ่งสีแดงเล็กๆพยายามไม่เลือกก่อนดีกว่านะคะพยายามไปหาหุ้นที่ลิฟวิ่งสีแดงกว้างนิดนึงดีกว่านะคะตัวนี้เดลต้านะคะเมื่อวันก็มีสมาชิกซื้ออยู่เหมือนกันนะที่นี่เขาตีเดลต้านิดนึงแต่เงินเข้าแล้วมีรายใหญ่ก็เข้ามาเยอะแล้วนะคะที่เมื่อวันก็คือมากกว่า 50% นะคะแล้วเส้นม่วงก็อยู่ในแท่งแดงเลยถ้าเราซื้อหุ้นน่ะต้องพยายามให้เส้นสีม่วงเส้นสีม่วงต้องอยู่ในแท่งแดงด้วยนะคะแล้วที่นี่ก็ทะลุครึ่งแนวต้านที่นี่แล้วแนวไทยมีไหมอันนี้ก็ทะลุไปละนะคะแล้วถ้าแนวต้านเก่าก็จะอยู่ที่นี่นะคะประมาณ77แถวๆนี้นะคะติดตามให้ดีๆได้เลยEA นะคะEA ตอนนี้นะคะเงินทุนไหลเข้าเส้นม่วงก็อยู่ในแท่งแดงก็โอเคอยู่นะแนวด้านที่นี่ก็ยังไม่ผ่านเนาะEPSOนะคะที่นี่เส้นสีม่วงออกจากแท่งแดงละแล้วเลยก็คือหุ้นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามอดทนเถอะตามลิฟวิ่งสีแดงนะคะที่นี่ต้องอดทนเถอะตามลิฟวิ่งสีแดงนิดนึงนะGlobal นะคะ Global นะคะเรามาดูเส้นสีม่วงเส้นสีม่วงก็ออกจากแท่งแดงเลยอันนี้ลิฟวิ่งก็แคปลองนะคะเลยก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอันนี้คือที่สแกน MACD มากกว่า50ถ้าหุ้นที่ MACD มากกว่า50ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถซื้อได้แหละต้องเอามาวิเคราะห์นะคะแล้วถ้าที่นี่นะคะเราลงเข้าที่ทงชาติไทยมาดูหุ้นอยู่ในท็อปเกนเนอร์ของวันนี้นิดนึงนะคะหุ้นที่อยู่ในท็อปเกนเนอร์สามารถเอาเมาส์วางที่เปอร์เซ็นต์เชนแล้วคลิกขวาอันนี้ก็คือหุ้นที่อยู่ในท็อปเกนเนอร์นะคะเดลต้าเมื่อกี้ที่เราดูไปแล้วนะคะ SIS อันนี้ไม่มีสภาพคล่องเนาะที่นี่ตัวนี้ ACIP ตัวนี้ก็ยังเป็นลิฟวิ่งเขียวคนติดหุ้นก็ยังเยอะต้องระวังเขาครึ่งอย่างนี้แล้วก็ย่อลงมาครึ่งอย่างนี้แล้วก็ย่อลงมาเพราะว่าคนติดหุ้นยังค่อนข้างเยอะนะคะไม่ใช่รายใหญ่ควบคุมราคานะคะที่นี่ส่วนมากเกิดเป็นหุ้นที่สภาพคล่องน้อยๆนะคะถ้าหุ้นอย่างนี้ใกล้ๆลิฟวิ่งแดงเงินเข้ารายใหญ่เข้าสภาพคล่องน้อยต้องตามน้อยนะคะหุ้นตัวนี้ PTL มีสัญญาณซื้อเริ่มจากตรงนี้รายใหญ่ตอนนี้ก็เยอะขึ้นมานิดนึงนะคะเงินทุนไหลเข้าเลยต้องพยายามไปหาหุ้นที่มีแท่งสีแดงเยอะๆนิดนึงนะคะ SMPC อันนี้ก็ทะลุครึ่งแนวต้านเงินเข้ารายใหญ่เส้นสีม่วงก็เข้าในแท่งสีแดงเลยก็ต้องก็สามารถติดตามให้ดีๆ KC เมื่อกี้พูดถึงแล้วนะคะแล้วฮาน่านะคะตอนนี้รายใหญ่เยอะขึ้นมานิดนึงแต่รายย่อยยังค่อนข้างเยอะเลยถ้าตามหุ้นอย่างนี้ก็ยังไม่สามารถตามไปเยอะมากนะคะเงินทุนไหลเข้าอันนี้ก็เปลี่ยนสีละนะคะ
อันนี้คือหุ้นที่สภาพคล่องน้อยก็ลงผ่านได้เลยนะคะส่วนมากสภาพคล่องก็จะไม่ค่อยเยอะหุ้นที่ช่วงระยะเวลานี้ที่ครึ่งอ่ะก็จะเป็นหุ้นเล็กๆเท่านั้นนะคะ AEC นะตอนนี้ลงติดตามอีกทีนึงนะคะอันนี้เขาจะผ่านได้หรือเปล่านะคะBL นะคะก็เหมือนกันมีหุ้นที่ตัวเล็กๆนะคะเราสามารถลงไปวิเคราะห์ดูเนาะนะอันนี้คือที่วันนี้ที่พูดถึงก็คือตามแท่งสีแดง MCD รายใหญ่มาเล่นหุ้นนะคะแล้วพี่ๆทุกคนลงดูนะคะคือหุ้นที่สมาธิซื้ออย่างเช่น RSS Fed Singer ทำไมเขากล้าเล่นหุ้นอย่างนี้ Insect นะคะใช่มาลงดูหุ้นที่เขาเล่นอยู่คือS Fed นะคะลองดูหุ้นอย่างนี้รายใหญ่เยอะมากเลยต้องซื้อหุ้นอย่างนี้ RS นะคะนะรายใหญ่ก็เยอะแล้วมีตัวไหนล่ะตัวที่ซิงเกอร์มาดูซิงเกอร์นะอันนี้ก็รายใหญ่เยอะเหมือนกันเลยต้องถ้าเราอยากจะได้กำไรนะคะต้องพยายามมาหาหุ้นที่มีรายใหญ่เยอะๆเนาะแล้วนะ PWG IP นะคะนะ RBF ทั้งเป็นหุ้นที่มีรายใหญ่เยอะๆนะคะนะที่นี่นะคะ BEC แล้วอันนี้คือของพี่ขาวนะคะลงดูอีกทีนึงหุ้นที่สมาชิกที่เธออยู่ CBG นะคะแล้วว่าดูคองแล้ว PTL SFA เห็นไหม KCE ทั้งเป็นหุ้นที่มีรายใหญ่เยอะเลยถ้าเรามีเครื่องมือแล้วก็ต้องพยายามไปหาหุ้นที่มีรายใหญ่มากกว่า 50% แล้วถ้ายังเป็น Living สีแดงก็อดทนเถอะตาม Living สีแดงนะคะแต่ก็ต้องติดตาม MCD ด้วยMCD ถ้าเขาไม่ลดลงอย่างเยอะก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างเช่นโอลีนะคะ PSL นะสมาชิกได้กำไรมา 30% ASEN นะคะได้กำไรมา 46% นะอันนี้ก็คือทั้งเป็นหุ้นที่มีรายใหญ่เยอะๆเลยอันนี้ดิวต้านะคะในวันนี้นะคะก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนพยายามไปหาหุ้นที่หุ้นที่มีรายใหญ่เยอะอย่างนี้เราถึงจะมั่นใจถือหุ้นได้นะคะลงดูหุ้นที่สมาชิกที่เขาส่งมานะคะส่วนมากก็คือเป็นหุ้นที่มีแท่งสีแดงค่อนข้างเยอะอะลองถ้าพี่ๆทุกคนนะคะสามารถเปิดแอปมาดูหุ้นที่สมาชิกเสือที่เขากำไรนะคะลงดูเป็นกรณีแบบนายนะคะแล้วถ้าพี่คนไหนที่สนใจอยากจะทดลองใช้คือแอปของเราก็คืออยากจะติดตามรายใหญ่เล่นหุ้นบ้างนะคะอยากจะรู้คือหุ้นของเรามีรายใหญ่ไหมรายใหญ่เยอะไม่เยอะหรือว่ารายย่อยเยอะนะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปของเรามาทดลองใช้ได้7วันนะคะแต่ถ้าอยากจะสแกนหุ้นหรือว่าเรียนวิธีแบบรายละเอียดนะคะก็ต้องเป็นสมาชิกนะคะเลยถ้าพี่ทุกคนนะคะถ้าเราสนใจกราฟฮาร์มอนีหรือว่าเราต้องการมีตัวช่วยนะคะก็แนะนำลองตัดสินใจสมัครเดือนนี้ได้นะคะเดือนหน้านะคะซอฟต์แวร์ Homely Chat ใน PC ก็จะครึ่งราคาแล้วนะคะเลยพี่ๆทุกคนต้องติดตามให้ดีๆนะคะโอเคเลยถ้าพี่คนไหนถ้ามีคำถามอะไรบ้างหรือว่าสนใจยังไงนะคะก็สามารถตามวิธีนี้ติดต่อแม่เข้ามาได้เหมือนกันนะคะแล้วสุดท้ายนะคะก็ฝากพี่ๆทุกคนช่วยกดไลค์แล้วกดแชร์นะคะถ้ามีเพื่อนเล่นหุ้นอย่าลืมแนะนำเพื่อนเข้ามาเรียนกันนะคะวันนี้ก็จะประมาณแค่นี้เนาะขอให้พี่ๆทุกคนเล่นหุ้นแล้วกำไรเยอะๆแล้วอย่าลืมนะคะกำไรเยอะๆแล้วมีความสุขทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ